ายการเปิดดวง12ราศีนะคะเดือนนี้ก็เดือนสิงหาคมแล้วเนาะใกล้วันแม่แล้วนะคะสำหรับผู้ชมที่มองหาของขวัญที่จะมอบให้คุณแม่นะคะทางบริษัท CJB เนี่ยก็ได้แนะนำนะคะเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะซึ่งข้างในก็ทำด้วยโลหะและชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% ท่านก็นั่งรออยู่ในอากาศนะคะแล้วก็หมุนได้ตลอดเวลานะคะหมอดูฮวงจุ้ยหลายท่านก็มีการแนะนำนะคะให้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้าสมปรารถนานี้ไปบูชาไว้ในบ้านเพื่อจะได้คุ้มครองนะคะคนในครอบครัวให้มีโชคลาภให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะขออะไรก็จะสมความปรารถนาแล้วก็นำสิ่งดีๆเข้ามาให้กับคุณแล้วก็ครอบครัวอีกด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่มองหาของขวัญให้กับคุณแม่นะคะก็แนะนำนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลสินค้าตัวนี้นะคะเป็นของแท้มีขายเฉพาะที่บริษัท CJB เท่านั้นนะคะก็เป็นเจ้าแรกที่นำมาขายแล้วก็สำหรับวันนี้มีเพียง9ชุดในราคาพิเศษนะคะจากปกติเนี่ยราคาสูงถึง 9,999 บาทนะคะพิเศษสำหรับ9สายนะคะลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-277-9696 นะคะ02-277-9696 ค่ะมานะคะเข้าเรื่องของเรานะคะแจ้งช่องทางผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพูดคุยสายสดกัน024960493และ024960494ทาง SMS นะคะก็พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดหากถามลัคนาราศีก็ให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะครับก็ใกล้วันแม่แล้วอาจารย์เตรียมอะไรเป็นของขวัญให้คุณแม่คะปกติก็ไม่ผู้ชายนะแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันก็ไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรแต่ว่า วันทุกวันเป็นวันแม่อยู่แล้วจะพูดให้มันดูหล่อๆ และจริงๆแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับ คุณพ่อคุณแม่ทุกวันนั่นแหละนะก็จริงๆสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นมีหลายท่านอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องมาทำงานต่างถิ่นฐานบ้างละแต่ยังไงการถามถ่ายโทรศัพท์ช่องทางการสื่อสารทุกวันนี้มันสะดวกรวดเร็วนะครับก็ขอให้ทุกวันเป็นวันแม่นะอย่าแสดงออกกันเฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับหล่อเลยหล่อเลยพอได้แม่นี่ใส่เสื้อรักแม่ด้วยนะคะใช่ปีนี้คุณแม่อยากได้เสื้อเหมือนกันค่ะเสื้อไบฟอร์มัมบอกแม่คะหนูต้องไปแข่งจักรยานให้ครับเอาละค่ะมาต่อไปจะมีคุณผู้ชมกันนะคะท่านแรกของวันนี้คุณน้อยนะคะเกิดวันที่19พฤษภาคมปี04เช้าวันศุกร์เวลา1:30 น.นะคะถามอาจารย์ว่าจะดีชัดเจนขึ้นในเดือนไหนขอบคุณค่ะก็ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันพระฤหัสบดีนะครับอตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55ค่ะสักครู่นะครับก็เรียนอย่างนี้นะฮะปกติทักษะจะเคลื่อนเนี่ยก็ตามอายุย่างปีที่ผ่านมาทำอะไรก็ติดนะครับกรรมะนอกจากแปลว่างานแล้วยังไม่ถึงการกระทำปีที่แล้วเป็นกาลีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยทำอะไรก็จะมีคนเห็นดีเห็นงามจะมีคนซัพพอร์ตให้การสนับสนุนแต่การเงินปีนี้เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆเอาเป็นว่างานดีสภาพคล่องถึงจะไม่มีเหลือแต่ยังมีผ่านเข้าฉะนั้นช่วงเวลานี้ถ้าเป็นไปได้นะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันที่10ตุลาคมปี05วันพุธนะคะเวลา6:29 น.ทำงานบริษัทต่อเรือดีไหมนะคะเป็นช่างค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับปฏิทินตรงกับวันพุธก็เป็นพุธกลางวันค่ะถ้าเป็นลักษณะงานช่างหนึ่งเลยนะต้องเป็นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักนะครับและของคุณเนี่ยอังคารเชื่อมโยงกับจันทร์เกี่ยวข้องกับเรือเกี่ยวข้องกับทางน้ำน่ะฉะนั้นมาทุกทางแหมเก่งนะฉะนั้นถือว่าสมรูปนะแต่อย่างที่บอกต้องเป็นลักษณะงานช่างฉะนั้นถ้าลงในหน้างานประเภทแบบงานออกแบบงานติดตั้งกับพวกงานแมนเทนแนนซ์ท่านเลือกได้ให้ทำงานซ่อมบำรุงเป็นหลักครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมานพนะคะเกิดวันอังคารที่11มิถุนายนปี34ปีมะแมเวลาเกิด 3:54 น.ตอนนี้อยู่บ้านเลขที่24/4นะคะ
ถามอาจารย์ว่าจะได้ย้ายที่อยู่ไหมแล้วครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างค่ะกาลีจี้ไปที่จุดนั่งจุดเพศก็ได้นั่นหมายถึงการย้ายที่อยู่ก็ได้1มีเกณฑ์ย้าย2ปีนี้พันธุเป็น4ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้มาซึ่งเคหสถานถิ่นที่อยู่ใหม่ฉะนั้นในช่วงอายุย่าง25นี้ต้องตอบว่ามีเกณฑ์ชัดเจนครับครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะในแง่ความสัมพันธ์ถ้าหมายถึงคนรักเนี่ยช่วงอายุย่าง26ประคับประคองให้ดีแต่ถ้าหมายถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องโดยรวมถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแอร์นะคะเกิดวันเสาร์ที่12มีนาคมปี20นะคะปีมะโรงเวลา6โมงเช้าการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักไม่สมหวังค่ะ6โมงเช้าวันเสาร์นะครับด้วยพื้นชะตานั้นได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาอังคารเสาเนี่ยหมายถึงคู่พัดพลาดหมายถึงคู่แตกหักฉะนั้นต้นทุนก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีในแง่ของความรักนะครับแต่ว่าในจังหวะเวลาย่าง40ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนนี้จะเป็นช่วงปีที่ดีสำหรับในเรื่องของความรักและถ้าได้เจอใครในช่วงอายุย่าง40นี้มีโอกาสพัฒนาต่อไปได้ถึงขั้นลงหลักปักฐานนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนาพรนะคะเกิดวันศุกร์ที่26พฤษภาคมปี38เวลา 17:35 นได้ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไปญี่ปุ่นนะคะ1ปีชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างอยากให้อาจารย์แนะนำด้วยค่ะผมจริงคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยค่ะเขาก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนผมเห็นเปลี่ยนเรื่อยเดี๋ยวไปเกาหลีเดี๋ยวไปญี่ปุ่นปีนี้ไปจะไปญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันก็อันนี้ไปเที่ยวเงินถูกไม่ได้ไปเรียนนะครับเดี๋ยวสิเขาถามว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการเรียนนะค่ะแนะนำบ้างย่าง21นะครับโอเคพึ่งผ่านเข้ามาในช่วงพฤษภาคมเกณฑ์ในเรื่องของถิ่นฐานต่างถิ่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งต่างประเทศในช่วงย่าง21นี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่สิ่งสำคัญคือในแง่ของสาขาอาชีพมากกว่าที่ควรจะไปเรียนนะครับก็ฝากไว้พิจารณานะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลองดูกันถ้าเรียนหรือว่าศึกษาในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์ได้ถือว่าดีนะหรือว่าถ้าจะเป็นประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านการเรียนการสอนในเรื่องของภาษาแต่มีเงื่อนไขเวลากลับมาทำมาหากินจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปนะครับสองกลุ่มนี้ลองดูครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัธพลนะคะเกิดวันจันทร์ที่10มิถุนายนปี39เวลา 13:38 ถามอาจารย์นะคะว่าชื่อดีไหมแล้วก็การเรียนกับสุขภาพค่ะสะกดเลยค่ะออ่างไม่เห็นอากาศนะคะถอดสันฐานพอพาลอลิงค่ะก็ติดแล้วนะครับก็เป็นคนวันจันทร์มีภาชนะตัวออ่างก็ถือว่าเป็นกาลากินีนะครับต้นด้วยเป็นสุภาพบุรุษก็ควรจะเริ่มต้นด้วยตัวดอชดาตอปตักต่อสันฐานทนังบุญโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนตหลีกเลี่ยงสระทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะตัวอ่อครับค่ะแล้วก็การเรียนกับสุขภาพเป็นไงบ้างคะตอนนี้ย่าง20ก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือดาวศุกร์ถ้ายังทันฝากไว้พิจารณาถ้าชอบพวกตัวเลขเรียนไฟแนนซ์นะครับเรียนการเงินโดยตรงอันนี้แยกจากบัญชีนะนะครับแล้วก็ถ้ามีฝีมือลายมือในเรื่องของพวกงานศิลปะเชียร์ดนตรีศิลปะการแสดงพวกอาหารการกินฟู้ดสไตล์ก็ได้อินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ก็เด่นแต่ถ้าเป็นทางวิทย์นะครับวิศวกรทุกสาขาเน้นงานซ่อมบำรุงเช่นเดียวกันค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23กุมภาพันธ์ปี28นะคะปีฉลูเวลา 3:25 วันอังคารถามลัคนาราศีจังหวัดนนทบุรีค่ะ23กุมภา2528ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับโอ้ห่างหลายวันอยู่รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทิพย์นะคะเกิดวันที่5มีนาคมปี11วันอังคารเวลา 14:25 นะคะสร้างบ้านขายได้ไหมปีนี้จะขายบ้านได้อีกหลังไหมคะแล้วก็อาชีพเสริมจะทำอะไรดีค่ะอันนี้ถ้าคือหมายถึงทำธุรกิจในแง่ของก่อสร้างเลยนะ
ถ้าดูจากคำถามก็คือในเรื่องของรับเหมาถึงจะเป็นไซส์ไม่ใหญ่ของคุณเนี่ยดาวเสาร์ในดวงสวยนะครับได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรยิ่งถ้าคุณมีกลุ่มลูกค้าเป็นพวกชาวต่างประเทศด้วยเนี่ยจะยิ่งสมรูปเพราะฉะนั้นในแง่ของอาชีพนี้ระยะยาวผมถือว่าดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุหรือการซื้อพวกแลนด์แบงค์หมายถึงในแง่ของที่ดินนะในช่วงย่าง49ก็ถือว่าน่าสนใจระยะยาวใช้ได้ครับถือว่าเด่นในพื้นชะตามีอาชีพเสริมอะไรดีไหมคะอาจารย์ก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของถ้าทำสเกลขนาดสร้างบ้านขายก็คงต้องพูดในกลุ่มที่มันใกล้เคียงกันธุรกิจเรื่องของพลังงานนะพวกแก๊สน้ำมันเหมืองแร่นะครับหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวนเกษตรแต่กลุ่มที่ผมว่ามานั้นย่าง49ไม่เชียร์นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนารีนะคะเกิดวันที่5พฤศจิกายนปี37ปีจอวันเสาร์เวลา 3:30 นเรียนคณะนิติค่ะถามอาจารย์เรื่องดวงการเรียนค่ะก็ในทางโหราศาสตร์ฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่ายังคงเป็นคนวันศุกร์อยู่นะครับนิติตอนนี้ย่าง21นะครับพฤศจิกายนนิติศาสตร์เนี่ยก็สามารถที่จะจำแนกในทางโหราศาสตร์นะครับก็ทนายก็ได้ในทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นทนายก็ได้เป็นนิติกรผู้พิพากษาก็ได้แต่ว่าในดวงนั้นนะครับเหมาะสำหรับการเป็นผู้ที่ปรึกษานิติกรนะหรือแม้กระทั่งสอบผู้พิพากษาจะเด่นกว่าในเรื่องของทนายส่วนเกณฑ์การเรียนในช่วงปีจอนี้ถือว่าพอเอาตัวรอดได้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาคุณพัชราพรนะคะเกิดวันที่4พฤศจิกายนปี39ปีชวดนะคะเวลา 11:00 นการเงินการเรียนสุขภาพและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19เท่านั้นปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าดวงนี้อยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนและส่วนใหญ่คุณจะได้คู่จริงๆจะต้องมีตำหนิหมายถึงอาจจะเคยใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยากับคนรักเก่าก่อนจะมาเจอเรานะแต่ปีนี้มีโอกาสได้เจอนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนฝากทำบุญเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับช่วงนี้ไปถวายเทียนพรรษาที่วัดค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสิริพรนะคะเกิดวันที่17ธันวาคมปี09วันเสาร์เวลา 9:30 นคู่แท้มีไหมคะอาจารย์แล้วการเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างคะคำถามแลดูท้อมาก คือดวงนี้จริงๆต้องบอกว่าบางทีก็เหมือนจะมีคนแนะนำนะบางคน บางทีก็เหมือนจะมีคนช่วยคอยลุ้นแต่ในพื้นชะตานั้นต้องบอกว่าเสียค่ะฉะนั้นดวงนี้ก็คิดว่าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์นะครับการเงินล่ะอาจารย์โชคลาภนี้เสียงโชคไม่เอาเลยแล้วก็ในแง่ของพื้นชะตา2ปีครับย่าง49และย่าง50ระวังมีปัญหาสภาพนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอาทิตย์นะคะเกิดวันที่18กันยายนปี41วันศุกร์นะคะเวลา 11:22 นการเรียนเหมือนกันนะคะเรียนคณะไหนดีคะตอนนี้น้อง16ขวบเต็มย่าง17นะครับในแง่ของการเลือกสาขาวิชาที่เรียนถ้าไหวนะถ้าไหวแพทย์เภสัชนะครับนิติศาสตร์เตรียมเป็นนิติกรสอบผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินพวกบริษัทหลักทรัพย์นะหรือว่าแบงก์ก็ได้ค่ะคุณนะก็ชอบทำสิ่งก็ไปเลยครับร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงแล้วสุดยังมาถึงการเงินแล้วก็ในเรื่องของพวกเชฟมืออาชีพพวกการกับก็ดีครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่42216066ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ